เราได้ข้อมูลปริมาณน้ำนมที่นักเรียนทั้งประเทศจะดื่มแล้วนะฮะเราก็มาคำนวณว่าสิทธิที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากปริมาณน้ำนม 1,132 ตันเนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณเท่าไหร่ในการที่จะเอาไปคำนวณสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการนะครับนี่เป็นคลิปเสียงในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2559ถึงการคำนวณจัดสรรสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการ71รายจะได้รับในการจำหน่ายนมให้กับโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนปีการศึกษา2559งบประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาให้ Spring News ช่วยตรวจสอบการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนเพราะมี3รายไม่ผ่านคุณสมบัติจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ยังคงให้เก็บสิทธิ์ไว้วันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการนะครับที่เราเรียกว่าผู้ซื้อเนี่ยนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยนะครับ71รายที่ผ่านนี้นะครับแต่ว่าปีที่แล้วมีผู้ประกอบการที่ได้รับการลงโทษแล้วเลิกกิจการไป1รายนะครับเขาขอเลิกเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขก็จะมีอยู่ที่70รายนะครับแต่70รายเนี่ยที่เรายังต้องเก็บสิทธิ์ของเขาไว้อยู่นะครับ2รายนอกจากนี้คุณผู้ชมทางบ้านยังให้ข้อมูลอีกว่าในการประชุมมิ้วบอร์ดถือเป็นเรื่องที่แปลกเพราะที่ผ่านมาเอกชนทุกรายที่เกิดเหตุการณ์ไม่ผ่านการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบจะโดนตัดสิทธิ์เพื่อจะนำสิทธิ์ไปเกลี่ยให้รายอื่นแทนจึงทำให้เห็นว่าการประชุมในครั้งนี้ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเลือกพื้นที่ขายตามใจชอบว่าอยากจำหน่ายนมถุงหรือนมกล่องในพื้นที่ใดโรงเรียนใดทั้งที่ความจริงแล้วโรงเรียนน่าจะเป็นส่วนเลือกว่าอยากได้นมจากโรงงานไหนเพื่อนักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการได้นมบูดตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้ผ่านมติเห็นชอบให้โรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น67รายที่พร้อมดำเนินการส่งนมให้กับโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2559เป็นต้นไปเพื่อให้เด็กจำนวน 7.45 ล้านคนได้ดื่มนมทุกวันเป็นเวลา260วันคิดเป็นน้ำนมดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรสหกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน 1,136.7 ตันต่อวันซึ่งจากนี้ทีมข่าวก็จะลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป